านก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็รอข้ามถนนก็มีพี่สาวคนหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงสะพานอบต.ปักยันเขาชี้มือมาตะโกนบอกรถไอ้เราก็เลยเอ๊ะรถอะไรก็หันไม่มองอ่ะมีเด็กเสื้อผ้าไม่ใส่เลยประมาณ3ขวบวิ่งขึ้นมาบนถนนผมก็พอดียืนรอข้ามถนนพอดีจะข้ามถนนเหมือนกันก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอุ้มตัวเด็กกอดนะครับแล้วก็ล้มก็ตกใจเนาะไม่รู้ว่าเด็กใครลูกใครมันก็ตกใจมันก็วิ่งออกไปก็เห็นเขาแบบว่าไม่ใส่เสื้อก็ลูกตัวเองพอดีวิ่งออกไปนู้นก็ตกใจใจสลายเหมือนกันค่ะพี่อยากขอบคุณพี่เขาค่ะที่ช่วยลูกหนูไว้ค่ะไม่งั้นน่ะไม่รู้หนูจะมีชีวิตอยู่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆกับคมชั้นลึกออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ